เมื่อวานเล่าให้ฟังกันไปที่อธิบดีกรมอนามัยอธิบายค่อนข้างยาวเพื่อที่จะเป็นการทำความเข้าใจแล้วก็มีในแง่ของข้อกฎหมายต่างๆที่เราจะต้องถือปฏิบัติกันในการที่ถ้าเราต้องการจะสั่งอาหารที่อยู่ในห้างนะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะไปต่อแถวต่อคิวซื้อที่ร้านเขาได้ค่ะต้องใช้วิธีการสั่งออนไลน์หรือต้องใช้วิธีมี delivery หรือว่า rider เนี่ยนะคะเขาซื้อแล้วเอามาส่งให้กับเราเพราะว่านั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะลดความแออัดลดการรวมตัวกันแต่คราวนี้ในเมื่อมีมาตรการมาก็ปฏิบัติตามนั้นตามที่ได้มีมาตรการออกมาแต่เมื่อมีปัญหาจึงมีข้อเสนอเหมือนกันค่ะว่าถ้าอย่างนั้นพอจะผ่อนปรนได้บ้างหรือไม่เป็นข้อเสนอนะคะจากทางสมาคมภัตตาคารไทยเสนอเพิ่มมาตรการในเรื่องของการเยียวยาร้านอาหารนอกเหนือจากการที่ให้บริการเฉพาะ delivery เรื่องนี้ทางนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวัลย์กุลมงคลนะคะบอกว่าจากที่ประเมินผลวันแรกคือเมื่อวาน3สิงหาคมนะคะที่มีมาตรการของสบคที่อนุญาตให้เปิดร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าได้แต่ให้จำหน่ายผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารหรือแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้นก็พบว่ายังเกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะคะเพราะประชาชนที่เดินทางมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าเขาออกจากบ้านมาแล้วเขามาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจับจ่ายใช้สอยถึงเวลาหิวข้าวถึงเวลาจะซื้อของกินกลับไปบ้านไม่ได้ไม่สามารถที่จะเดินไปซื้อได้เขาซื้อไม่ได้ค่ะทางสมาคมก็เลยบอกว่าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมนะคะเสนอมาให้กับทางด้านสบคผ่อนปรนให้จำหน่ายอาหารในห้างแก่คนทั่วไปได้โดยใช้วิธีว่าให้ร้านอาหารเนี่ยนะคะเขามาตั้งโต๊ะบริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้าทันทีก็คงจะต้องบอกว่าลูกค้าสั่งปุ๊บหรือว่าอาจจะเห็นสินค้าปั๊บเลือกซื้อแล้วไปนะคะจ่ายแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปออกันหรือว่าไปเลือกอะไรกันใช้เวลานานอยู่มากนะคะเขาก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ยบอกว่าเอาตั้งโต๊ะนะบริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตให้ลูกค้ามาสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้าทันทีเลยแยกกันกับจุดรับสินค้าของกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่ไปคนละทางกันนะคะจะได้ไม่แออัดกันจะได้ไม่มารวมตัวกันเพราะว่านี่จะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นก็คือสมาคมภัตตาคารไทยเสนอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ประกอบการในห้างทั้งร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอื่นที่ถูกสั่งปิดจากมาตรการรัฐจากเดิมที่ลดให้2เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมรวมทั้งขอให้ห้างสรรพสินค้าพิจารณาลดค่าเช่าค่าส่วนกลางให้กับผู้ประกอบการภายในห้างนี่ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปได้อีกทางหนึ่งค่ะ